ดหลายๆคนอาจจะทำให้เรามีแรงบันดาลใจในการวาดรูปเพิ่มขึ้นสร้างคาแรคเตอร์จากการส่งทำทั้งได้ลองอะไรใหม่ๆแถมมีชาเลนจ์ตัวเองอีกด้วยนะการเรียนคอร์สออนไลน์ก็สามารถทำให้เรารู้สึกอยากวาดภาพหรือว่าอยากฝึกฝนฝีมือได้เช่นเดียวกันการอ่านหนังสือเองก็ทำให้เรามีจินตนาการและมีไอเดียต่างๆที่ไม่ได้มาจากการอ่านลองออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองท้าทายแนวใหม่ๆเช่นวาดสัตว์วาดสัตว์ประหลาดอะไรแบบที่เราไม่เคยทำคุยกับเพื่อนๆนักวาดทางออนไลน์อาจจะเป็นแรงบันดาลใจเหมือนการเล่นเกมกันเป็นกลุ่มลองเอาชีวิตประจำวันเนี่ยมาสร้างเป็นคอมมิกดูไหมนะเผื่อเราอาจจะได้การ์ตูนเรื่องใหม่เลยก็ได้หาอะไรดูแล้วก็วาดตามอย่างนั้นดูอนิเมะเรื่องไหนก็วาดเรื่องนั้นหรือดูละครเรื่องไหนก็เอาเรื่องนั้นมาวาดการฟังเพลงก็ทำให้เรารู้สึกเพลิดเพลินและได้อิทธิพลบางอย่างจากสิ่งที่เราฟังบ่อยๆซึ่งเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจทำให้เราเกิดการวาดรูปได้เช่นกันหรือเอาเรื่องล็อกดาวน์เนี่ยมาตั้งหัวข้อสำหรับวาดรูปอยู่บ้านทำอะไรบ้างเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างก็สามารถทำให้เราอัปเดตสถานการณ์พร้อมกับฝึกฝนการวาดไปได้ด้วยเช่นกันแรงบันดาลใจจากการหาเงินการวาดรูปก็สามารถสร้างรายได้นะยิ่งฝึกผลงานได้เยอะยิ่งสามารถสร้างรายได้ได้เยอะลองหยุดวาดภาพสักเดี๋ยวแล้วไปดูงานเก่าๆตัวเองอาจจะทำให้เรารู้สึกอยากแก้ไขพัฒนาฝีมือด้านไหนเป็นพิเศษทำให้เรามีแรงในการวาดรูปมากขึ้นออกแบบออริจิจากคอมมูที่สนใจอยากลองไปเล่นกับเพื่อนๆดูงานหลายๆแนวจากหลายๆยุคก็สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้เราเอาผลงานจากแนวต่างๆหรือยุคต่างๆมาอะแดปต์เป็นผลงานชิ้นใหม่ก็ได้เช่นกันวาดรูปจากการเรียนแบบตำนานเทพต่างๆนำเทพต่างๆมาประยุกต์ให้เป็นคาแรคเตอร์แนวตัวเองหรือว่าจะลองวาดเทพต่างๆก็ได้หรือจะเลือกวาดรูปจากเพลงก็ได้นะหัวข้อจากเพลงหรือท่อนสั้นๆที่เราชอบก็สามารถนำมาวาดเป็นภาพได้เหมือนกันวาดจากฟอร์มสิ่งของรอบตัวเช่นขวดน้ำเอามาดัดแปลงเป็นรูปภาพต่างๆก็ได้การพักผ่อนก็ค่อนข้างจะมีส่วนบางทีนะเราอาจจะเอาเรื่องที่เราฝันเนี่ยมาวาดก็ได้นะดูงานหลายๆแนวจากหลายๆยุคก็สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้เราเอาผลงานจากแนวต่างๆหรือยุคต่างๆมาอะแดปต์เป็นผลงานชิ้นใหม่ก็ได้เช่นกันวาดรูปคาแรคเตอร์จากอาหารที่ทานในแต่ละมื้ออย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งใน YouTube และกดไลค์กดแชร์ลง Facebook กันด้วยนะคะ